หอคอยนรกชั้นที่39ชั้นนี้จะมีหมาไฮยีน่าสีแดงที่จะตีเซิร์กมาน้ำสีดำตีไก่ปักเป้าเลลิกที่จะพุ่งมาในตอนแรกแล้วก็มีอีมีน่ากูรอตบมึงมานานแล้วไปลุยกันเลยสำหรับตอนนี้แมวแท้งผมเลเวล50แคน60แมวกระดอง50น้องหิน40บาล็อก50ทาเลนต์เต็มแมวรถไฟ50พี่แมวหัวล้าน50เฮดิส50ไพไพ30บอกเลยกับทุกตัวพร้อมจะตบมึงแล้วอีมีน่าเงยตัวอย่าตบเขาเลยไม่ได้หรอกกูอยากตบมึงมานานแล้วรอบที่แล้วทำกูไว้เจ็บแสบเดี๋ยวนะบ้านผมจะแตกก่อนใช่ไหมไม่นะอะไรวะเนี่ยมึงอยู่แถวบ้านมึงยังตีถึงบ้านกูใจคอมึงทำด้วยอะไรโถอีหมวกแดงไปเร็วทุกตัวของฉันลุยไปอย่าไปกลัวมันอย่าให้มันได้เดินหน้ามาได้เฮดิสแตกไปเรียบร้อยแล้วไปเร็วพี่แมวหัวล้านไปเร็วแมวรถไฟทุกตัวต้องลุยบาล็อกไปนีโอไปหนึ่งทีประมาณนี้ดีนะที่มีปืนนีโอมันเลยสามารถกระเด้งศัตรูไปได้นิดหน่อยบาล็อกไปบาล็อกเลเวล50เถื่อนไปแมวรถไฟไปแมวกระดองไปเฮ้ยอย่าเดินมานะอีมีน่ามึงเหลือตัวเดียวแล้วกูรอตบมึงมานานไปแล้วแมวรถไฟนีโอไปหนึ่งทีจังหวะนี้ขอตบมึงเรียบร้อยนะเอาให้หน้ากระแทกดินไปเลยความแค้นที่สั่งสมมานานรอบที่แล้วอ่ะผมแพ้มันอย่างบ่อยแพ้มันอย่างเยอะจนไอเทมแม็กสไนเปอร์ CPU เนี่ยหายไปหมดเลยพลังงานก็แทบจะไม่เหลือแต่ว่ารอบนี้มาแบบตัวเปล่าแล้วชนะเว้ยแล้วเป็นการเจอกันรอบแรกด้วยนะที่เห็นพลังงานหมดเนี่ยคือผมเอาพลังงานมาตายหอคอยชั้นที่40บอสน่าจะเป็นตัวเลลิกชั้นสุดท้ายจังหวะนี้ต้องปล่อยเฮดิสตัวแรกโอ้ไม่ก็อันนี้คือตาแรกที่เจอกันแล้วเจอตัวเหล็กด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้การแล้วไม่ได้ปล่อยเฮดิสเลยแมวรถไฟพุ่งไปก่อนนิโอไปหนึ่งทียังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าได้ปล่อยเฮดิสก็น่าจะพอไหวจะได้ปล่อยแล้ววะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแม็กกับสไนเปอร์มาน่าจะชนะเจอตัวเหล็กเยอะเชื่อในผมศรัทธาในผมไปเลยแมวกระดองไปเลยแมวเหล็กไปเลยแคนต้องปล่อยเฮดิสตัวแรกเว้ยแล้วก็ไปเลยแมวกระดองไปเลยแคนถึงกับเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์เลยเหรอมนุษย์ข้าจะไปชนะแกได้ยังไงวะเนี่ยทุกอย่างน่ะมันอยู่ในการคำนวณไว้หมดแล้วแกน่ะไม่สามารถผ่านเฮดิสมาได้หรอกเพราะว่าเฮดิสของฉันน่ะคือปราการของมวลมนุษยชาติไปแคทลี่ไปก่อนเอ๊ะแคทลี่จะโดนวาร์ปหรือเปล่าน่าจะโดนวะปล่อยบาล็อกไปนีโอไปหนึ่งทีซากิน่าจะได้ตีฟรีอยู่นะแม่เกยไปเร็วเกรเบียวเอาเกรเบียวไปก่อนไปหยุดตัวเลลิกจะได้หยุดไหมได้หยุดอยู่นะแล้วก็บาล็อกไปฟาดเร็วบาล็อกโอ้โหบาล็อกกูโดนวาร์ปนิโอไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยแคนไปปีศาจหัวจะมาแล้วเนี่ยในจังหวะนี้ถ้าได้ปล่อยเฮดิสนะถ้าได้ปล่อยเฮดิสอีกรอบหนึ่งก็น่าจะชนะแมวรถไฟนี่แหละโคตรจะแก้ทางตัววาร์ปเว้ยโผล่มาดิโผล่มาแล้วไปเลยแมวรถไฟนะพอมันวาร์ปแมวรถไฟแมวรถไฟผมก็มาโผล่ใหม่เว้ยทำให้ได้โจมตี2รอบติดปัญหาน่าจะเป็นแบบจระเข้เหล็กนะเนี่ยฝั่งมันจะมีตัวรับตีนคือจระเข้เหล็กนีโอไปหนึ่งทีแมวรถไฟปะต้องหาตัวตบไวๆอ่ะเพราะว่าจระเข้เหล็กมันคอยแบบรับดาเมจให้ศัตรูไปรอปล่อยซากิรอซากิ 6,300 ใจเย็นๆโอเคปล่อยซากิมาได้แล้วนีโอไปหนึ่งทีแมวรถไฟไปเลยเป็นไงล่ะเมื่อกี้ซากิยิงไปหนึ่งทีทำให้ตัวเลลิกถึงกับกระเด็นนะซากิบอกเลยดาเมจเจ็บๆตราบใดที่ยังไม่โดนวาร์ปซากิก็น่าจะเถื่อนอยู่และเฮดิสก็แตกไปเรียบร้อยนะบ้าน่ะทำไมเฮดิสแตกอีกแล้ววะเนี่ยทรงนี้เหมือนว่าจะไม่ไหวอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยไม่แคนไปนีโอไปหนึ่งทีบาล็อกบาล็อกไปเร็วต้องรีบเคลียร์สักตัวนึงตัวไหนก็ได้เฮดิสแพ้ได้ไงวะเนี่ย 31% คือถึงแม้ว่าจระเข้เนี่ยมันจะเลือดน้อยแต่ว่ามันก็เป็นตัวรับตีนฝั่งศัตรูที่โคตรดีนะเว้ยอย่างบาล็อกผมตบดอกละแสนอะแต่ถ้าเกิดว่าไปตีจระเข้ดาเมจจะเข้าแค่หนึ่งอะซึ่งมันไม่ใช่เว้ยเสียฟรีอะก็เลยต้องแบบเอาตัวเคลียร์ตัวเหล็กมาด้วยเฮ้ยยากไปหรือเปล่าในด่านนี้ซากิใช้ได้อยู่ขออัพเลเวลหน่อยละกัน
ตอนนี้ซากิเลเวล45ปั๊บ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 ยังได้อยู่ไว้ยังได้อยู่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 รอให้ศัตรูเนี่ยมาแถวใกล้บ้านเว้ยจะได้ปล่อยไซเบอร์แคทกับสไนเปอร์หรือไม่ก็รอแบบให้การเงินเต็มปล่อยแมวรถไฟไปหน่อยแล้วกันระหว่างนี้ก็ขอจ่ายดาเมจหน่อยรอการเงินเต็มก็ได้นีโอไป1ทีปั๊บ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 ซากิตัวแรกไซเบอร์แคทแมวรถไฟแล้วก็เปิด CPU ได้โอเคบอกเลยว่าแผนนี้คือแผนท่าไม่ตายแล้วเว้ยเปอร์เซ็นต์นี้แผนนี้จะสำเร็จในด่านนี้อยู่ที่ 99.9999% เจ้ามนุษย์ทำไมไม่เป็น 100% ไปเลยล่ะที่เหลือไว้นิดหน่อยคือแบบกันหน้าแตกการเงินไม่พอ CPU มันเลยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่พันกว่าบาทอย่าบอกว่าจะไม่ไหวนะซากิสู้ๆเขาเนโอไป1ทีโอเคบาล็อกมาแล้วเว้ยบาล็อกจะได้ตบไหมเนี่ยถ้าเกิดแพ้อีกอาจจะต้องเอาบาล็อกออกมันแล้วมันแล้วเอ้ย 51% สำหรับรอบนี้มันก็จะขาดตัวดาเมจโคตรเยอะเลยแต่ว่าก็จะมีตัวราคาถูกเยอะ Cyber Cat Sniper CPU มาลองดูกันว่าแผนนี้จะไหวหรือเปล่าฝั่งศัตรูเนี่ยมันปล่อยมาน้อยทำให้แบบผมไม่ค่อยได้เงินจากการฆ่าเว้ยแล้วสไนเปอร์กับไซเบอร์แคทเนี่ยระยะไกลกว่าบอสเว้ยทำให้สามารถโจมตีบอสได้แล้วปีศาจหัวเลลิกก็ตีไม่ถึงด้วยแล้วก็มีแมวดาวเทียมคอยช่วยบล็อกวาร์ปหวังว่าจะไหวนะแล้วก็แมวกระดองที่จะแบบเป็นตัวค้ำที่ไม่โดนวาร์ปเว้ยดูสิทุกคนศัตรูดันมาไม่ได้เว้ยไม่นะ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 นิดเดียวเองโอเคโอ้ไซเบอร์แคทผมโอเคไซเบอร์แคทกับสไนเปอร์มาเพิ่มอีก1ตัวอะไรเนี่ยขนาดแบบมีตัวรับตีนตั้ง5ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์บอสได้ในครั้งนี้น่าจะชนะเฮ้ยใจคอไม่ดีเว้ยนีโอไป1ที CPU ทำไมมึงไม่ยิงนีโอวะนีโอมาก็ต้องรีบยิงปะให้ศัตรูกระเด้งนิดหน่อยก็ยังดีเว้ยไม่นะ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 อีกแล้วเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยเปลืองไอเทมไว้เร็วๆรีบฆ่าบอสเร็วฆ่ามันสิขอร้องเล่นแถวหน้าบ้านก็ได้เว้ยเสียดายอ่ะสไนเปอร์ตายไปก่อนไม่งั้นน่ะน่าจะแบบมีตัวช่วยน็อกแบ็ครับปีศาจหัวตีฟรีโอ้โห 24% ไม่มีแม็กแล้วด้วยพยายามหลายรอบแล้วนะเนี่ยใจเย็นๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮดิสมาสวยสไนเปอร์มาแมวกระดองแมวสรามแคนแคนเป่าตุ้ง1ทีอดทนไว้รอปล่อยซากิใจเย็นๆใจเย็นๆระหว่างนี้ก็ต้องปล่อยแมวสลามรัวๆเฮดิสกระเด้งไปแล้ว1ทีซากิมาเรียบร้อยโอเคหวังว่าจะชนะนะเร็วๆตัวรับตีนน้อยไปอ่ะถ้าผมมีแม็กนะผมจะได้ใช้คอมโบให้น้อยกว่านี้เราไปเน้นที่ตัวรับตีนกับตัวอูเบอร์เว้ยเฮดิสแตกเรียบร้อยบ้านะสู้ๆเขานะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยได้ยังไงดีจะปล่อยบาล็อกดีไหมแคนแคนไปเอาไงดี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 อดทนไว้อดทนไว้เรียวไปหนึ่งทีเฮดิสได้แล้วนะเร็วๆๆๆๆเรียบร้อยนะปล่อยเฮดิสมาได้แมวสลามไปแคนแคนไปได้ปล่อยเฮดิสรอบ2เว้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆรอปล่อยซากิแมวสลามไปอดทนไว้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 ซากิซากิมาเรียบร้อยโอเคแมวสลามไปแมวกระดองไปสไนเปอร์2ตัวจังหวะนี้บอกเลยมีแต่ชัยชนะที่รอผมอยู่ข้างหน้าแล้วแน่ใจนะนุชมึงแพ้มาหลายรอบแล้วนะนุชเอดิสกูรอบนี้แหละชนะเกียร์ปีศาจหัวไปได้ตอนนี้ก็เหลือแค่บอสมนุษย์ฉันว่ารอบนี้แกชนะแน่เลยมนุษย์คืนดีกันไหมนุษย์ไม่อ่ะซากิมาอีก1ตัวนะโอ้โหแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์บอสไปได้บ้านะขนาดไม่มีแม็กด้วยคอมโบสุดชันฉลาดก็สามารถเอาชนะหอคอยนรกในชั้นที่40ได้
ได้จุดเซฟชั้น31ผลไม้เหมียวทอง1เคลียร์ครั้งแรกในที่สุดความแค้นที่ผมสั่งสมมาอย่างยาวนานก็จบลงที่ตรงนี้และได้รางวัลยูลาล่าสวมหน้ากากใช้เลยแล้วกันล่าง1แค่ตีไกลตีแอเรียล่าง2ตีไกลตีแอเรียล่าง3ปุ๊บไม่โดนสาบแล้วก็ตีแมสซีฟดาเมจกับตัวเลลิกขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมหนึ่งทีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ